สวัสดีครับสมาชิกทีม Elite LSC ทุกท่านนะครับผมณัฐวุฒิผู้เพชรนะครับผู้นำสูงสุดของทีม Elite LSC นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสมัครสมาชิก Join and Coin นะครับผ่านทางเว็บไซต์ Elite LSC นะครับขั้นแรกเลยนะครับก็ให้เราเปิดเว็บไซต์ Elite LSC ขึ้นมาก่อนนะครับตรงนี้อาจจะเป็นลิงก์เว็บไซต์ที่ผู้แนะนำของท่านส่งมาให้นะครับพอท่านเข้ามาแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับจะต่างกันแค่ว่ารูปสมาชิกนะครับตรงนี้แล้วก็ชื่อเบอร์โทรแล้วก็อีเมลนะครับจะเปลี่ยนไปตามเจ้าของลิงก์เว็บไซต์นั้นๆนะครับขั้นแรกเลยนะครับกดที่คำว่าสมัครสมาชิกนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีช่องให้กรอกข้อมูลนะครับให้กรอกข้อมูลแบบนี้นะครับให้เรากรอกข้อมูลตามที่ตัวระบบต้องการเลยนะครับตัว username นี่จะใช้นำมาตั้งเป็นชื่อเว็บไซต์ของท่านด้วยนะครับอย่างสมมุติเนี่ยของผมตั้งว่า elite นะครับมันก็จะเป็นชื่อเว็บไซต์ของท่านก็จะเป็น elite lsc/ แล้วก็ด้วยตามด้วย elite นะครับจะเป็นตัวที่เอามาตั้งเป็นชื่อเว็บไซต์ของท่านนั่นเองนะครับเราก็จะตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองกรอกให้ดูนะครับผมเป็น elite 3แล้วกันนะครับพาสเวิร์ดผมตั้งเป็น1 2 3 4 5นะครับอันนี้ผมตั้งเป็นอันนี้ก็ตั้งเป็นชื่อผมนะครับณัฐวุฒิผู้เพชรนะครับจะตั้งเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้นะครับชื่อหรือนามสกุลนะครับแล้วก็มากรอกวันเดือนปีเกิดนะครับที่อยู่ปัจจุบันนะครับข้อมูลตรงส่วนตรงนี้นะครับสำคัญมากๆนะครับควรจะกรอกข้อมูลให้ถูกต้องนะครับต้องให้ถูกต้องตามความเป็นจริงนะครับเพราะว่าข้อมูลในส่วนตรงนี้ผมจะใช้ในการสมัครสมาชิกให้กับทุกท่านนะครับตรงนี้ก็คือช่วงเวลาที่สะดวกในการติดต่อกลับนะครับให้ท่านกรอกไปเลยว่าท่านว่างช่วงไหนอาจจะเป็น9โมงถึง6โมงหรือจะเป็นตั้งแต่6โมงถึงเที่ยงคืนก็กรอกมาได้นะครับเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการที่ผู้แนะนำธุรกิจของท่านจะได้ติดต่อเข้าไปหาท่านได้ในช่วงเวลาที่ท่านกำลังสะดวกพอดีอย่างของผมเนี่ยจะเป็นได้ตลอดเวลานะครับโอเคนะครับตรงนี้คือตำแหน่งที่ใช้ในการสมัครนะครับก็จะมีให้เลือกตั้งแต่450บาทจนถึง15ศูนย์ธุรกิจหรือ Exclusive Pass นะครับก็เลือกมาได้เลยนะครับแล้วก็เป็นจำนวนเงินที่เราต้องใช้ในการ Active ID ด้วยนะครับอย่างของผมเลือก15ศูนย์ธุรกิจนะครับเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะครับให้ท่านดูตัวเลขตรงนี้นะครับแล้วกรอกลงไปในช่องนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครกรอกไปแล้วมันผิดในรอบแรกนะครับมันขึ้นว่าsecurity code ผิดนะครับให้ท่านกดรีเฟรชหน้านี้ใหม่เลยนะครับแล้วก็ไล่กรอกข้อมูลใหม่เลยครับไม่งั้นท่านจะกรอกข้อมูลไม่ผ่านนะครับเพราะว่าตัวเว็บไซต์หรือว่าตัวเบราว์เซอร์ของท่านเนี่ยมันยังจำค่าตัวเลขเก่านะครับมันจะขึ้น security code ผิดอยู่แบบนี้ตลอดเลยนะครับให้ท่านกดรีเฟรชแล้วกรอกใหม่นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็น 4777 นะครับแล้วเมื่อดูว่ามันถูกต้องครบถ้วนหมดแล้วนะครับให้กดส่งตกลงส่งข้อมูลนะครับเดี๋ยวก่อนผมลืมอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกก็คือตัวอีเมลนะครับตัวอีเมลนี้สำคัญมากนะครับตรวจสอบให้ดีนะครับว่าอีเมลของท่านถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อท่านกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วระบบจะทำการส่งข้อมูลทั้งหมดเข้ามาที่อีเมลที่ท่านกรอกในช่องนี้นะครับตัวนี้สำคัญมากเลยนะครับโอเคนะครับเมื่อตรวจสอบครบถ้วนแล้วกดตกลงส่งข้อมูลนะครับแล้วรอสักครู่นะครับรอให้ระบบประมวลผลนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มีอีเมลเข้ามาที่ผมเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าผมสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของผมเองนะครับมันก็จะมีอีเมลมาแจ้งเตือนเวลามีคนสมัครสมาชิกใหม่นะครับเมื่อท่านเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับท่านจะเจอหน้าเวลคัมแบบนี้นะครับหน้าเวลคัมแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จในขั้นตอนแรกนะครับส่วนช่องตรงนี้มันก็คือเคล็ดลับการทำเงินแสนนะครับมันจะมีบทเรียนทั้งหมด7บทนะครับถ้าเกิดท่านอยากเรียนเคล็ดลับการทำเงินแสนจากผมนะครับหรือทีมงาน Elite LSC ทุกท่านนะครับให้ท่านกรอกชื่อนามสกุลและอีเมลในช่องต ตรงนี้นะครับแล้วกดตกลงส่งข้อมูลนะครับเมื่อกรอกเสร็จแล้วก็ไปยืนยันในอีเมลของตัวเองด้วยนะครับเพื่อรับบทเรียนให้ครบทุกบทเรียนนะครับผมจะส่งให้ทั้ง7บทเรียนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดท่านไม่ไปยืนยันนะครับท่านจะได้แค่บทเรียนแรกแค่บทเรียนเดียวนะครับเมื่อเสร็จขั้นตอนที่1แล้วนะครับขั้นตอนที่2ให้ท่านกลับมาที่อีเมลของท่านนะครับอีเมลของท่านนะครับให้ท่านมาดูที่อินบ็อกซ์นะครับเพราะว่าตัวระบบจะได้ส่งข้อมูลมาที่อีเมลของท่านเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดดูได้เลยนะครับเห็นไหมครับเมื่อท่านสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับอีเมลระบบจะส่งอีเมลกลับมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับโดยระบบเนี่ยจะแจ้ง username ของท่านแล้วก็ password แล้วก็ลิงก์เว็บไซต์ที่ท่านใช้ในการโปรโมทนะครับอันนี้คือลิงก์เว็บไซต์ส่วนตัวของท่านนะครับอันนี้คือเสร็จขั้นตอนที่1นะครับพอมาถึงวิธีการ active id หรือขั้นตอนที่2นะครับให้ท่านกดในอีเมลของท่านได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวผมขอแถมตรงนี้นิดนึงนะครับสำหรับบางคนถ้าเกิดว่าอีเมลไม่ได้เข้ามาใน inbox นะครับให้ท่านมาดูที่จังนะครับหรืออีเมลขยะนะครับบางทีอีเมลอาจจะหลุดมาอยู่ในนี้ก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่จะเข้ามาอยู่ใน inbox นะครับให้ท่านดูให้ดีนะครับให้หาอีเมลที่มีหน้าตาแบบนี้ให้เจอนะครับมาถึงขั้นตอนการโอนเงินนะครับเพื่อที่จะ active id หรือสมัครสมาชิก Joy and Coin นะครับก็ให้กดที่ลิงก์เว็บไซต์ในอีเมลได้เลยนะครับเมื่อกดเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าตามาแบบนี้นะครับให้ท่านจดเลขบัญชีธนาคารไปได้เลยนะครับตอนนี้ผมมีธนาคาร2ธนาคารที่ผมเปิดไว้รองรับในการโอนเงินสำหรับสมาชิกนะครับที่โอนเงินมาเพื่อสมัครสมาชิก Joy and Coin นะครับก็คือไทยพาณิชย์และกสิกรไทยนะครับหลายๆคนที่ดูคลิปนี้อาจจะสงสัยว่าทำไมจะต้องโอนมาที่นายณัฐวุฒิผู้เพชรใช่ไหมครับเหตุผลที่โอนมาที่ผมเพราะผมเป็นคนคีย์ยอดให้กับสมาชิกทุกท่านครับท่านไม่จำเป็นจะต้องไปสมัครเองที่สาขานะครับท่านสามารถโอนเงินมาที่ผมได้เลยแล้วผมจะคีย์ยอดผ่านระบบ e-wallet ให้โดยท่านจะได้รับรหัสสมาชิกเนี่ยไม่เกิน 1-2 วันนะครับหลังจากที่ท่านโอนเงินมา Active ID นะครับส่วนตัวสินค้าเนี่ยผมจะส่งไปให้ทาง EMS นะครับไม่เกิน 3-7 วันตามข้อมูลที่ท่านได้กรอกรายละเอียดในการสมัครมานะครับว่าบ้านเลขที่ท่านบ้านเลขที่อะไรผมก็จะส่งไปตามข้อมูลนั้นๆนะครับแต่ถ้าเกิดมีใครบอกว่าอยากจะเปลี่ยนที่ส่งอยากจะให้ส่งไปที่อื่นได้ไหมได้ครับแต่ท่านกรุณาแจ้งผมมาด้วยว่าที่ที่ท่านจะให้ส่งไปเนี่ยเป็นที่ไหนนะครับโอเคนะครับเมื่อท่านจดเลขบัญชีธนาคารไปแล้วนะครับก็เลือกโอนมาได้เลยนะครับเมื่อโอนเสร็จแล้วก็กรุณาโทรมาแจ้งผมนิดนึงนะครับว่าเป็นของใครนะครับเมื่อกลับมาถึงหน้าคอมของท่านแล้วให้ท่านคลิกที่ปุ่มนี้นะครับหรือปุ่มแจ้งการโอนเงินนะครับมันจะติดไว้ที่ตรงนี้นะครับแจ้งการชำระเงินนะครับหรือว่ากดตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่ว่าถ้าเกิดว่าท่านไม่แจ้งการโอนเงินมาเนี่ยผมจะไม่รู้เลยว่าเงินในส่วนตรงนั้นเป็นของสมาชิกท่านใดนะครับให้ท่านแจ้งมาให้เรียบร้อยนะครับกรอกมาด้วยว่าท่านโอนใส่บัญชีไหนของผมมาไทยพาณิชย์หรือกสิกรไทยนะครับแล้วก็เวลาที่โอนนะครับส่วนตรงนี้ก็คือสลิปการโอนเงินนะครับถ้ามีกรุณาใส่มาด้วยแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับให้ท่านถ่ายรูปแล้วก็อัพขึ้นคอมพิวเตอร์ของท่านแล้วก็กดเลือกไฟล์แล้วก็ใส่มาให้ด้วยนะครับถ้ามีนะครับเพื่อเป็นหลักฐานนะครับถ้าเกิดมีปัญหาอะไรท่านจะได้มีหลักฐานในการโอนเงินตรงนี้นะครับอันนี้คือขั้นตอนที่2นะครับเมื่อชำระเงินเสร็จเรียบร้อยผมตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนที่2ขั้นตอนต่อไปก็คือให้ท่านเนี่ยล็อกอินเข้าห้องทำงานส่วนตัวนะครับอย่างของผมเนี่ยเป็น Elite3นะครับ password 12345นะครับก็ล็อกอินเข้าห้องทำงานส่วนตัวนะครับอันนี้คือห้องทำงานที่สมาชิกทุกคนมีนะครับเห็นไหมครับเมื่อเข้ามาในห้องทำงานแล้วข้างในห้องทำงานจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับจะมีเมนูให้ท่านเลือกเยอะแยะเลยนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดคือพอท่านโอนเงินมาแล้วท่านจะต้องมาที่เมนูนี้ครับคือแจ้งบัญชีธนาคารนะครับเพื่อใช้ในการสมัครสมาชิกนะครับเมื่อท่านกดเข้ามาแล้วนะครับจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอย่างแรกเลยที่ท่านจะต้องแจ้งให้ผมมานะครับเพื่อใช้ในการสมัครคือเลขประจำตัวประชาชนของท่านนะครับในช่องนี้นะครับแล้วก็ชื่อผู้รับผลประโยชน์ส่วนตัวเลขบัญชีธนาคารนะครับที่ท่านจะใช้ในการรับ รายได้จากบริษัทนะครับตอนนี้ก็คือ2ธนาคารก็คือไทยพาณิชย์หรือธนาคารกรุงเทพเท่านั้นนะครับแต่ถ้าสำหรับบางคนบอกว่าตอนนี้ผมยังไม่มีเลขบัญชีธนาคาร2ธนาคารนี้จะสมัครก่อนได้ไหมได้ครับให้กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ผู้ชื่อผู้รับผลประโยชน์มาให้ผมก่อนนะครับผมจะทำการสมัครให้ก่อนแล้วถึงเวลาที่ท่านไปเปิดเลขบัญชีธนาคารแล้วท่านค่อยมากรอกข้อมูลในนี้ให้ผมนะครับแล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเมื่อท่านใส่เลขบัญชีธนาคารมาแล้วท่านจะต้องส่งตัวหน้าสำเนาบุ๊กแบงค์มาให้ผมด้วยนะครับโดยอาจจะใช้โทรศัพท์ถ่ายก็ได้นะครับแต่ขอให้มันเห็นชื่อเห็นเลขบัญชีธนาคารชัดเจนนะครับแล้วกดเลือกไฟล์นะครับจากในเครื่องของท่านแล้วกดส่งมานะครับเมื่อกรอกข้อมูลทุกอย่างครบถ้วนแล้วนะครับให้กดตัวเลขตรงนี้ให้ครบนะครับก็คือดูตัวเลขนะครับมันจะมี4ตัวแล้วก็กดส่งมานะครับก็เป็นอันสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตัวเลขบัญชีธนาคารก็คือควรจะส่งมาให้ไวที่สุดนะครับถ้าท่านแอคทีฟวันนี้ให้ท่านส่งเลขประจำตัวประชาชนมาก่อนแล้วก็ชื่อผู้รับผลประโยชน์เพื่อที่ผมจะได้คีย์ยอดให้ท่านภายใน 1-2 วันแล้วส่วนตัวสินค้าเนี่ยผมจะส่งไปทาง EMS ไม่เกิน 3-7 วันนะครับส่วนตัวเลขบัญชีธนาคารก็สามารถส่งตามมาที่หลังได้นะครับแต่ว่าอย่าช้ามากหรืออย่าเลทมากนะครับเพราะมันจะมีผลเวลาเงินเข้าบัญชีท่านอาจจะเข้าช้าตามไปด้วยนะครับโอเคนะครับทั้งหมด3ขั้นตอนนะครับก็คือขั้นตอนแรกก็คือสมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์2ก็คือเข้าไปเปิดดูในอีเมลแล้วก็แจ้งโอนเงินนะครับ3ก็คือเข้ามาแจ้งเลขประจำตัวประชาชนและก็เลขบัญชีธนาคารที่ใช้ในการรับรายได้จากบริษัท Joy & Coy นะครับก็เป็นอันเสร็จวิธีการสมัครสมาชิก Joy & Coy ผ่านทางเว็บไซต์ Elite LSC แล้วนะครับเดี๋ยวทางคราวหน้าผมจะมารีวิววิธีการใช้เมนูต่างๆนะครับว่าใช้กันยังไงนะครับวันนี้ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ